ลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สปิเกอร์ท่านถัดไปกันเลยดีกว่านะคะท่านนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับการขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวหรือว่า green industry นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณสมบัติแบบไหนนะคะที่ของของผู้ประ ประกอบการจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรนะคะที่โปรแกร,รม i t a ทของสวทชจะให้การสนับสนุนดิฉันขอเรียนเชิญน,นะคะคุณภาวินีอนุสเรสรีที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม i t a ทของสวทชขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานทุกท่านนะคะก็ในส่วนของหัวข้อของทาง i t a ทในวันนี้ค่ะก็จะขออนุญ,ญาตนำเสนอ ภาพรวมโครงการนะคะการขยายผลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสากรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะก็จะเป็นความร่วมมือภายใต้ของทางสวทชนะคะแล้วก็ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราได้ดําเนินการตั้งแต่เมื่อปลายปี2564อะคะ่ะแล้วก็รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในปี2565นะคะ โดยที่มาของโครงการนะคะก็ในส่วนของตัวโครงการนี้ค่ะก็จะอยูอ่ที่มาก็คือโครงการจะอยู่ภายใต้ตัวแผนปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อาหารนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมของทางสวทชอเองนะคะแล้วก็ในส่วนในส่วนงานนี้ค่ะทางโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมะคะ่ะหรือว่า i t แทเราเข้าไปดำเนินการหลักนะคะ โดยที่เราทำงานร่วมกับในส่วนของอุตสากรรมสีเขียวของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในส่วนของตัวเนื้องานที่เราทำอยู่ตรงส่วนนี้นะคะ่ะก็จะเป็นเน้นของการให้คำปรึกษาในการยกระดับตัวกรีนดัสตี้นะคะอุตสากรรมสีเขียวในระดับที่2ขึ้นไปก็คือตั้งแต่ระดับที่2ระดับที่สามี่และ5ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการแล้วก็ความสนใจในการที่จะยกระดับของทางภาคอุตสาหกรรมนะคะ ในส่วนของคุณสมบัติที่ของปีที่ผ่านมาค่ะที่เรารับสมัครอะค่ะก็เราก็จะรับสมัครในส่วนของเอกชนที่เป็นเอกชนที่เป็นขนาดใหญ่ขนาด SME นะคะขนาดกลางและขนาดเล็กโดยที่เราจะเน้นในกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นซัพพลายเชนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงโดยเกณฑ์ของเราอะค่ะที่ที่ผ่านมาก็คือเรากําหนดว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือภาพ ผู้ประกอบการในนิติบุคคลนะคะซึ่งต้องมีคนไทยเป็นสัดส,ส่วนที่มากกว่า51%ขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นส่วนของการผลิตนะคะแล้วก็มีตัวเลขทะเบียนใบอนุญ,ญาตโรงงานนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผู้เยวชาญที่เรา เชิญมาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทางภาคอุตสาหกรรมะคะ่ะก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องของทางด้านการจัดการการเพิ่มผลผลผลิตภายในโรงงานนะคะก็คือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะคะรวมถึงนักวิจัยจากของสวทชอเองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีทงางอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการทําตัวคาร์บอนฟุตบริ้นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทางที่ปรึกษาจากภาคเอกชน,นะคะ่ะซึ่งไอแท็บ ขอโทษค่ะซึ่งไอแทเองเนี่ยก็คืออย่างที่แจ้งไว้ตะกี้ค่ะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการยกระดับ G I ตั้งแต่ระดับที่2จนถึงระดับที่5รวมถึงอันนี้หมายถึงสโคปในของปีนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของตัวงานอย่างตะกี้ที่ทางคุณตินะ คุณกิตินัทให้ข้อมูลไปอะค่ะในส่วนของกิจกรรมสีเขียวอะคะ่ะมันก็จะมีในส่วนของเนื้องานที่เป็นในเรื่องของการทํา productivity การลดพลังงานนะคะรวมถึงในเรื่องของการทําตัวคาร์บอนฟุตพิ้น์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการทํำ R&D ก็คือการทํา ตัวเวสต์ยูเทลเซชันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการมีความสนใจในการดำเนินการตรงส่วนไหนที่สอดคล้องกับตัวอุตสาหกรรมสีเขียวอะค่ะเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ในแต่ละที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วนนะคะเข้าไปคุยกับทางผู้ประกอบการนะคะซึ่งอย่างที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการ ให้ความรู้ผู้ประกอบการคือการจัดข้อที่ผ่านมานะคะก็จะมีการจัดตัวข้อกำหนดในเรื่องของตัว G I โดยที่เราก็จะมีการแบ่งข้อกำหนดทั้งตั้งแต่ระดับที่เป็นภาพรวมใหญ่นะคะตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่5้าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการแยกเป็นเซสชั่นที่แยกในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นนะคะแล้วก็มีการ ดิสคัทร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้รวมถึงที่ผ่านมาเราก็จะมีการจัดสมัมมนานอกเหนือจากในเรื่องของข้อกําหนดแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ในการทําตัวกรีนดัสตี้ซึ่งก็จะเหมือนกับที่ทางกรมโรงงานให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในเรื่องของแนวโน้มในการจัดทาตัวคาร์บอนฟุตพิลส์รวมถึงการงานวิจัยต่างๆเทรนในเรื่องของการ ที่จะสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวใบโพลาร์ในโรงงานนะคะซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมตรงส่วนนี้ค่ะเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ตะอกี้ค่ะที่ท่านถามเข้ามาค่ะว่าถ้าท่านสนใจอะค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็คือเด,เดี๋ยวหน้าสุดท้ายค่ะจะมีให้ท่านเข้ามาสมัครได้นะคะซึ่งในส่วนของที่พอท่านสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีการพูดคุยสอบถามรายละเอียด ของทางโรงงานค่ะแล้วก็ในส่วนของความพร้อมเบื้องต้นรวมถึงความต้องการของทางบริษัทนะคะแล้วเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะเพื่อที่จะนัดหมายเข้าไปพูดคุยซึ่งใน process เนี้ยเราก็จะเรียกในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นโดยที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปวิสิตท,ที่โรงงานมีทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะจำนวน63บริษัทนะคะแล้วก็ โดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็คือเป็นลักษณะการ Discuss การพูดคุยรวมถึงทางทีมผู้ชาญกเนี่ยก็จะให้ข้อมูลในส่วนของการอย,าอย่างกรณีที่เป็นเรื่องของการทำ G.I. อะค่ะก็จะมีการสอบถามความพร้อมของทางบริษัทสอบถามเรื่อง Facility ภายในโรงงานแล้วก็มีการให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้าบริษัทยังคือสามารถที่จะเตรียมความพร้อมอะไรไว้ก่อนเบื้องต้นได้บ้างอะไรอเงี้ยค่ะ ก็ตรงส่วนนี้ก็เราก็จะมีการพูดคุยกันค่ะแล้วก็พอหลังจากตรงส่วนนั้นนะคะจากที่เรามีการคุยกันก็เราก็จะมีการนําเสนอว่าถ้ามีบริษัทไหนที่สนใจที่จะทําโครงการนะคะก็ก็สามารถที่จะดําเนินโครงการได้ซึ่งในปี2 5ง5ที่ผ่านมาค่ะเราก็มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับทาง i t แททั้งหมดนะคะสาโครงการนะคะก็เป็น สามสิบสามโครงการก็คือสามสิบสามบริษัทนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการยกระดับตัว GI ระดับที่สองนะคะมีอยู่สิบเจ็ดบริษัทสิบเจ็ดโครงการนะคะแล้วก็ในส่วนของ GI ระดับที่สามสี่สี่โครงการแล้วก็ระดับที่สี่เนี่ยสี่โครงการระดับที่ห้าก็จะมีสองโครงการนะคะอย่างอย่างที่ตะกี้ที่ทางวิจัยกรให้ข้อมูลไปอะคะ่ะก็จะเห็นว่าตัว GI5 ห้าเนี่ยก็อาจจะ ต้องมีความพร้อมของผู้ประกอบการที่สูงนะคะก็ในส่วนที่ผ่านมาก็เลยมีจํานวนโครงการที่ยังเข้าร่วมไม่เยอะแต่ว่าตอนที่เราวิสิต์เนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจจะทำเจไอเยอะอยู่เหมือนกันค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการทํางานวิจัยพัฒนานะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวโครงการที่ทาง i t แทได้เข้าไปช่วยเหลือทางภา,าคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งถ้าเราเบรกมาเป็นตัวโครงการย่อยๆอะค่ะก็จะมีในส่วนของ การที่จะเ,เข้าไปที่โรงงานในการที่จะให้คำปรึกษาในการยกระดับหลกัหลกๆเลยเป็นการยกระดับตัวกลินัสตี้ในระดับที่2องถึงหก็แล้วแต่ประเภทงานที่ทางบรษิษัทสนใจที่ที่จะทำนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ r ออ็นค่ะซึ่งโครงการที่เข้าร่วมตอนนี้อ่หาในปีที่ผ่านมาก็คือเรามีการทำตัวงานวิจัยไม่ว่าจะเอาบโ r รดักตไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือว่า b บโ r รดักตไปเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเป็นวัสดุตั้งต้นที่ใช้ในกลุ่มสากรรมที่เป็นกลุ่มสากรรมเครื่องสํำอางหรือว่ากลุ่มสากรรมการแพทย์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวโครงการคาร์บอนฟุตพิ้นซึ่งในโครงการนะคะก็จะมีที่ปรึกษาที่ให้ความรู้แล้วก็เข้าไปให้คำปรึกษาในการจัดทำตัวคาร์บอนฟุตพิ้นไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์ C.F.P. หรือว่าคาร์บอนฟุตรปิ้นองค์กร CFO นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในในส่วนของโครงการที่เพิ่มผลผลิตก็คือตัวโครงการ Productivity อะคะ่ะซึ่งหลกัหลกๆในในส่วนของตัวโปรเจกต์ที่ทำอนะคะ่ะก็ทางทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มก็เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการทำตัว Lean Manufacturing การทำ OEE หรือว่าในเรื่องของการทำตัว Autonomous Maintenance นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือจะ จะเป็นในเรื่องของการที่ลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดลด process การทำงานลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ลดเรื่องของเวสต์ไทม์ที่มันเกิดขึ้นในระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นาภาพต,ตัวผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นโปรดักที่ทางผู้ประกอบการนะคะได้ ดำเนินโครงการแล้วแล้วก็ยื่นขอการรับรองจากอ,อบกค,ค่ะองค์การบริหารจัดการการเลือนกระจกแล้วก็ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น Product ที่ที่เป็นตัวอย่างของโครงการที่เข้าร่วมกับทางทาง i t แทค่ะซึ่งในกิจกรรมมาคะ่ะอย่างที่บอกไปตะกี้เนี่ยคะ่ะโครงการนะคะเวลาที่พอเริ่มเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะคะ่ะทางทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะเข้าไปที่โรงงาน ก็จะมีเน้นของการเริ่มจากการที่ผู้เชี่ชาญเนี่ยจะเข้าไปอบรมให้ความรู้ในเรื่องของข้อกําหนดต่างๆรวมถึงการที่เข้าไปคุยที่สถานที่ปฏิบัติงานแล้วก็เหมือนกับเข้าไปวิสิตเบื้องต้นเพราะว่าถ้าเราดูในกรณีที่เป็นตัว g r e e n dusty ตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปอะค่ะอาจจะต้องมีการดูความพร้อมของทางบริษัทเนื่องจากว่าทางทีมผู้ชานะคะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยในส่วนของ ด,ดูเรื่องความพร้อมของโรงงานค่ะในส่วนของ Facility ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบน้ำระบบเสียงระบบบำบัดอากาศอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนที่จะต้องให้มันคอมพลากับทางข้อกำหนดกฎหมายของทางกรมโรงงานสากรหรมน,ะะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกรณีที่เป็นตัว green industry ในระดับที่5ค่ะก,ก็จะต้องมีการสำรวจ ความพึงพอใจของชุมชนอย่างที่แจ้งไปก็คือก็จะมีเซตทีมคือในโครงการนะคะของเราที่อย่างที่บอกก็จะมีตัว g i 5ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีการที่อีกทีมนึ่งะคะ่ะจะลงพื้นที่ในการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านเกณฑ์เ0นขึ้นไปนะคะนอกจากนั้นก็คือ จะมีการเตรียมความพร้อมทางทีมผู้ชาชก็จะเข้าร่วมกับทางบริษัทอะคะ่ะในการเตรียมความพร้อมในการตรวจทํา Inter n a l audit นะคะในภายในโรงงานค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมดูรายละเอียดข้อมูลเรื่องต้นก่อนแล้วก็หลังจากที่ทางทีมของกรมโรงงานนะคะจะเข้ามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของที่ทาง IT แทบ เข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยโครงการเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยภายในปลายกลางปีนี้นะคะแล้วก็จากที่ประโยชน์ที่ทางทุกท่านจะได้รับมาจากการทำตัวกลีนัสตี้อะคะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตรง ันแรกเลยค่ะก็คือพอทุกท่านทำและยื่นขอเนี่ยก็คือจะได้รับตัวเซอร์ติฟิเคตใช่ไหมคะนอกเหนือจากเซอร์ติฟิเคตแล้วก็อย่างที่ตะกี้ที่คุณกิตินะแจ้งไปก็คือจะมีในเรื่องของการขอโลโก้ที่จะติดไว้ในที่ตัวผลิตภัณฑ์ของของทางบริษัทอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเหมือนกับสร้างความยืนยันให้กับทางลูกค้าของของท่านนะคะในการที่จะมั่นใจได้ว่าโปรดักต์ของท่านเนี่ยมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็มีความคอนเซิร์นในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของตัวใบเซอร์ที่เราจะได้รับแล้วอะค่ะก็จะมีในเรื่องของการลดต้นทุนอย่างตะกี้ที่แจ้งไปอะค่ะว่าเ,เรามีการทำตัวโครงการที่เป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดของเสียภายในโรงงานซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเม็ดเงินกลับไปให้ทุกท่านซึ่งจริงๆแล้วคือในในส่วนของทาง i t a ัเองอะคะ่ะเราก็อยากให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของการทำตัวกลินดัสตี้นะคะว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากตรงที่เป็นดล็กของโรงงานจริงๆอะมันคืออะไรซึ่งเรามองว่าภาพรวมส่วนของที่เป็นโลโก้เนี่ยมันจะเป็น อ่าอินดเล็กเบน f ฟิที่ทางบริษัทจะได้รับแต่ส่วนของที่เป็น b e n e ฟิตจริงๆของทางบริษัทเองก็คือการเซตระบบการลดของเสียภายในโรงงานซึ่งมันก็จะลดเรื่องการจัดการภายในโรงงานเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสร้างโอกาสในการแข่งขันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากการที่เรามีคือการทําตัวกรีนแสตี้ค่ะเราก็ต้องมีการ นอกนอกจากตรงนี้ที่เราอย่าตงตะกี้ที่เราบอกว่าเราเราได้โลโก้ใช่ไหมคะต้องส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแบรนด์ตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวประทับตายืนยันให้กับทางบริษัทเองแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าค่ะว่าสิ่งที่ทางลูกลูกค้าได้มาซื้อตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆเนี่ยก็คือมีการ ดำเนินการที่คอนเซิร์นกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้กับตัวองค์กรเองแล้วก็เรามองภาพรวมว่าในส่วนของการสร้างความยั่งยืนของตัวบริษัทเองในในส่วนของที่เป็นชุมชนรอบๆบริษัทนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะตอบกลับเป็นเป็นภาพรวมของประเทศเรานะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ค่ะก,ก็จะเป็นการล้อ,อก,กับทางในส่วนของ SDG นะคะที่ตอบในเรื่องของตัวข้อ แและข้อ12ซึ่งก็จะไปมองในส่วนของการผลิตที่เป็นมิดกับสิ w ่งแวดล้อมโดยที่เรามองพ้อยต์หลักๆก,ก็คือในเรื่องของการลดของเสียลดพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วก็การลดคาร์บอนภายในตัวโรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวโครงการในปีที่ผ่านมานะคะ่ะแล้วก็สำหรับในปีงบประมาณ2 5 6 6อะคะ่ะก็ทาง i t ทัเราก็เปิดรับ สมัครให้กับทางผู้ประกอบการนะคะโดยที่ปีนี้จะขออนุญาตลดสกบนิดนึงก็คือจะเป็นรับสมัครคือจริงๆเรายังรับสมัครบริษัทใหญ่ด้วยนะคะใหญ่กลางเล็กยังได้เหมือนเดิมหมายถึงว่าในการพีลิมแตนะวะ่าในส่วนของงบประมาณที่มีการสนับสนุนเนี่ยเราจะขอเป็นทาง SME อ่ะก็คือตามเกณฑ์ก็คือ,เ,กกคอเป็นนิติบุคคลโดยมีคนไทยถือหุ้น51ขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่เป็น ผู้ผลิตอะค่ะก็คือจะมีะไรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะสนับสนุนในส่วนของการยกระดับ l i ินาสตีตั้งแต่ระดับที่2ขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกลับเข้ามาที่ทาง i t a ทได้เลยนะคะโดยที่ติดต่อดิฉันหรือว่าติดต่อที่คุณพนิตาโดยตรงได้เลยค่ะหรือสามารถที่จะสแกน QR code ได้ค่ะ อ,อ,อีกช่องทางหนึง่งนะคะก็ตอนนี้เรามีเปิดของ i t a ทเองค่ะมีเปิดผ่าน Facebook ของทาง i t a ท็่นะคะสามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สแกน QR วอา e โคสมัครเข้ามาได้เลยค่ะหลังจากที่ทุกท่านสมัครแล้วเนี่ยก็เราก็จะเจ้าหน้าที่ค่ะจะติดต่อท่านกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ในส่วนภาพรวมของวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นภาพรวมทั้งหมดของการดำเนินงานตัวโครงการกล e n ัสตี้ที่ผ่านมาในปี65แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ ที่ขออนุญาตนําเสนอแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็จะได้เ,เริ่มดําเนินโครงการในปี2566นะคะขอบคุณมากค่ะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมคะทั้งในห้องออเดิเทเรียมแล้วก็ในออนไลน์ด้วยคะ่ะเรนเช่ญค่ะค่ะอขออนุญาตเสริมคุณภาวินีนะคะเินเนดรัน,นทิยาจากโปรแกรม i t a ทนะคะ จะขอเล่าว่าคือปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการอาหารนะคะแต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยค่ะโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง GI และโครงการอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเอาเ,อาเ,อาเวสมาใช้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะให้กับผู้ประกอบการนะคะสามารถติดต่อมาได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะเน้นช่วยผู้ประกอบการไทยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะเทรนด์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาแรงมาก เราต้องช่วยให้ผู้ประกอบการไทยนะคะ,ะสามารถปรับตัวเข้ากับตรงนี้ได้แล้วก็สวทชก็อยู่ในกระทรวงอวอนะคะก็มีหน้าที่นี้โดยเราก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานนะคะแล้วก็วันนี้ะจะมีทางตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเขามีแพลตฟอร์มในส่วนของ ESG เข้ามาด้วยซึ่งตอนนี้เรื่อง ESG กระแสะมาแรงมากนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศอยากจะให้ผู้ประกอบการ ใช้โอกาสนี้นะคะทําความเข้าใจแล้วดูว่าสมมุติว่าเราทําด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะขยับในการทำในส่วนของ ESG ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเข้าใจว่าตัว green industry ถ้าเกิดเป็นเลเวล4กับ5มันมีเรื่องชุมชนอยู่แล้วด้วยนะคะมันอาจจะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอ,อีกนิดหน่อยแล้วก็เข้าในส่วนตรงนี้ได้เลยก็เดี๋ยววันนี้เรามีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์มาด้วยก็คงได้ทราบรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะค่ะขอเชิญคำถามจากท่านผู้ประกอบการขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมยกมือได้เลยนะคะ อย่างที่เราได้รับทราบข้อมูลไปนะคะว่าการที่เราจะได้ฉลุตาของ Green Industry เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทหรือว่าองค์กรของเรานะคะเพระเาะฉะนั้นแล้วทางท่านวิทยากรก,รก็ได้ชี้แนะแนวทางแล้วนะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะได้รับการสนับสนุนและก็ได้รับการรองรับนะคะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมยกมือได้เลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเดินใหม่ไปค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมมาคะ่ะในส่วนของทางโรงงานคือถ้าเราสนใจแล้วก็แอพพลายสมัครผ่านโปรแกรมนี้แล้วอะคะ่ะก็คือทางล,ลำดับต่อไปที่เราจะต้องทำอะค่ะก็ในสเต็ปต่อไปอะคะ่ะจะจะเป็นยังไงต่อคะ่ะถ้าสำหรับโรงงานใหม่หม่เลยที่ยังไม่เคยทำในเรื่องของไม่มี D I E T เลยใช่ค่ะ ก็ที่จริงโดยเบื้องต้นอย่างทีท่แจ้งไปอะค่ะเราอยากจะดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัทก่อนว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนเดิมของที่ทางผู้ประกอบการมีเนะะี่ยค่ะมีระบบอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะนัดทางทีมที่ปรึกษาค่ะเข้าไปคุยกับทางบริษัทซึ่งจริงๆโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งออนไลน์กับออนไซต์อย่างที่บอกว่าค,คือในปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ในเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็ ต้องแล้วแต่ทางบริษัทว่าสะดวกที่จะให้เราเข้าไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้เข้าที่โรงงานเนี่ยคิดว่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆคือเราจะเห็นภาพรวมของตัวโรงงานเองด้วยค่ะแล้วเราทางทีมที่ปรึกษาก็จะได้ประเมินได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันจะเห็นที่หน้าง,งานจริงอย่างอินเคสที่เป็นในเรื่องของตัว greenesty ในระดับที่สูงขึ้นนะคะจริงๆถ้าเกิดได้ได้เข้าไปดูที่โรงงานด้วยแล้วก็คุยในส่วนของรายละเอียดด้วยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ กับทางบาริษัทเองค่ะเพราะว่าในส่วนของที่เวลาเราคุยเนี่ยทางทีมที่ปรึกษาก็จะแนะนําไปเสริมไปด้วยค่ะบางส่วนก็คือทางผู้ประกอบการสามารถที่จะดําเนินการเองก่อนได้เลยส่วนในส่วนของตัวโครงการนะคะหลังจากที่เราคุยแล้วเนี่ยทางไอแทเองเนี่ยก็จะมีหลังจากนั้นนะคะทางผู้ประกอบออทางผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะจัดทําตัวข้อเสนอโครงการให้กับทางผู้ประกอบการในการพิจารณาอีกทีหนึง่งซึ่งตรงส่วนเนี้ยทางไอแทเราก็จะเข้าไป มีส่วนช่วยดูเบื้องต้นด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเพราะว่าในส่วนของตรงตรงส่วนนี้นะคะ่ะทาง i อ a ท็บเรก็จะเป็นคนกลางในการที่จะดูตัวเนื้องานแล้วก็ดูภาพรวมของตัวการดําเนินโครงการนะคะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะ หรือถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการท่านใดนะคะหรือว่าตัวแทนจากบริษัทอาจจะยังนึกคําถามไม่ออกนะคะหรือว่าต้องลองดําเนินการดูก่อนนะคะถึงจะสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะและก็อย่างที่ทางท่านวิทยากรได้แจ้งให้ได้ทราบนะคะว่าวันนี้ค่ะทางสวทชนะคะทางโปรแกรมของ i t a ทเนาะก็ได้มีที่ปรึกษานะคะมารอสแตนบายอยู่แล้วถ้าสมมติว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ ขอขอนุญาตค่ะมีคำคคถามค,ครับถ้าเกิดว่าโอเคสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับระยะเวลาในการทําเนี่ยนะครับเรามีระยะเวลาในการทําเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับครับโอเคค่ะก็คือขึ้นอยู่กับตัวระดับของตัวกล e เัสตี้ที่ทำบริษัทสนใจค่ะ คือในส่วนของถ้าจะเป็นโครงการแล้วก็รวมถึงความพร้อมของบริษัทด้วยค่ะอย่างปีที่ผ่านมาค่ะที่เราทําโครงการน่ะถ้าเป็นโครงการของ GI ระดับที่2องนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนนอกเหนือจากว่างานที่เป็นในเชิงงานที่เป็น Productivity Product ะค่ะจะมีช่วงเวลาที่มีพิเ t ียมยาวขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะดําเนินการแล้วก็ดูผลลัพธ์ คือมันเหมือนกับต้องมีการมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทางบริษัทดําเนินการด้วยอะคะ่ะว่าถ้าวางแผนใช้กิจกรรมที่ไม่ได้ใช้ระยะเวลายาวอะคะ่ะก็สามารถที่จะทําได้ก็ประมาณ6เดือนนะคะได้ค่ะได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวลักษณะประเภทงาน,นะคะ่ะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะคะสำหรับเซสชันนี้ ยกมือได้เลยนะคะหรือว่าจริงๆก็โทรโทรศัพท์มาคุยก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาก็คือจริงๆก็จะมีเอกชนที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็จะแนะนําข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการเพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลของกรมโรงงานก่อน,นะค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะบอกว่าข้อมูลแน่นมากเลยค่ะมีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ e-learning ความรู้เบื้องต้นนะคะรวมถึงในเรื่องของข้อมูลในข้อกำหนดแนวทางการดำเนินการการยื่นตัวระบบยื่นเพื่อขอการรับรองนะคะตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของกลมอยู่ชัดเจนเลยค่ะครับขอถามเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะครับ,รบยังอขอคำแนะนำตรงนี้นะครับแล้วในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายนี่ไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือมีงบ ในส่วนไหนสนับสนุนไหมครับค่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อตะก,กี้ค่ะก็เราก็จะมีงบประมาณสําหรับเอกชนที่เป็น SME เอะค่ะตะ่ก,กี้ที่เราบอกก็คือเรารับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตนะคะแล้วก็กรณีที่เป็น SME เราก็จะสนับสนุนครึ่งหนึ่งไม่เกินหนึ่งแสนบาทค่ะอ๋อครึ่งเป็นครึ่งหง 5, รือร้อยร้อยอ่าแต่ถ้าคือคือ,คอว่าง่ายแสนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนั้นเอองบประมาณที่สนับสนุนนะคะสูงสุด,สดไม่เกินค่ะไม่เกินค่ะ ค่ะถ้าไม่มีคําถามในเพิ่มเติมแล้วนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณภาวินีอนุสนเรเสรีนะคะที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม i t a ทของสอวทชขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ได้รับความรู้การอย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการและก็หน่วยงานต่างๆนะคะ